Mm-hmm.
บูชาคุณครับผมส่งผลงานเพลงวันนี้น้องนาราทั้ง6คณะ6เวทีเลยแล้วกันนะครับผมมีอะไรบ้างก็ประกอบด้วยกับทีมงานของพรสวรรค์บ้านใหม่แล้วกันนะครับผมแล้วก็ทีมงานของพรพรมเมืองเพชรแก้วสีเพชรดาวจรัสแสงสนุน้อยบ้านนาและเล็กสีเพชรแล้วกันนะครับผมค่ำคืนนี้6คณะ6เวทีแล้วกันแล้วก็วันนี้ก็มีกองเชียร์3กองเชียร์แล้วกันนะครับผมลำดับแรกก็รับหน้าที่โดยพวกเราทีมงานเพื่อนใหม่น้ำเพชรแล้วกันนะครับผมเกาหลีมิรักนางรำที่เดินทางมาถึงทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับผมจับจองที่นั่งกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอบต่อไปก็ร่วมสนุกกับพวกเราได้นะพี่เจมส์นะเราฟรีกันทั้งคืนเลยแล้วกันนะครับผมแกก็อย่าลืมใส่แมสแล้วกันนะครับผมคุณพี่ตามมาตรการนะครับผมนะก็ป้องกันกันไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะเพื่อให้พวกให้งานดำเนินการไปได้ด้วยดีใช่นะครับผมว่าทุกงานเลยมีการไลฟ์สดด้วยอะไรด้วยนะครับผมภาพที่ออกมาจะได้สวยงามแล้วกันนะครับครับผมนะเดี๋ยวร่วมสนุกกันเลยกันแล้วกันในรอบแรกๆนี้เป็นจังหวะลำวงกันก่อนกันแล้วลำวงก่อนแล้วกันครับคุณบีจัดให้นะครับผมนะทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมชื่นชมคณะไหนเวทีไหนเรียนเชิญครับผมนะโค้งโค้งลำลำกันได้นะฮะมาเยอะเชิญมิรักนักเราทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับผมเราวงเพื่อนใหม่นะเพื่อนเล่นแล้วแล้วกันนะครับผมมาโยโย่เชิญตรงนี้มิรักนักเราทุกทีมงานกันเลยแล้วกันนะครับผมที่ขึ้นมาร่วมสนุกด้านบนแล้วกันนะจ๊ะโยเพิ่ง
ช่วยทำไรนาถ้ามองอีช้าเมื่อไรจะได้ควันตาอยู่เคียงข้างกายควันตาอยู่เคียงข้างกายเหมือนตายายที่บนจะกราบเหมือนตายายที่บนจะกราบน้ำตาหลุนไหลร่วงลงหัวเราโทษเราแค่เพียงชาวดินโทษเราแค่เพียงชาวดินช้ำจนชินเพราะสิ้นเดือนดาวช้ำจนชินเพราะสิ้นเดือนดาวเราจะมารำวงในรอบที่2แล้วกันนะครับผมงานเพลงคุณพ่อเสรีเรื่องจังหวะกับพี่ช้าตายายเรียนสมาชิกที่ขึ้นมาร่วมสนุกกันใหม่ด้วยแล้วกันนะครับผมเชิญจ้าแม่จ้ามาเยอะเยอะเรียนไหนกันช่วงนี้ในจังหวะเฟรมบ้าบ้าและจัดจ้าเข้ากับบรรยากาศบ้านเมืองเลยทำไมคุณพี่น้ำมันแพงลงบ้างยังช่วงนี้ยังอยู่ที่ราคาเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงราคาเดิมเลยผมรับนักร้องชอบปากกาครับผมคนนี้คนนี้แหละเล่นหัวหน้ากูเข้าแล้วI'm gonna make it right.
ช่วงนี้ว่ากับหนุ่มหน้ามนคนเผาทานและกันจ้าชื่อปิดเปิดกระชั้นหน้าของผมครับหน้าร้องพี่ปิดเปิดกระชั้นเลยครับเรือนจบกลับไปทำงานขุดดินเผาทานอยู่เมืองหน้ามานเราลูกจากที่นอนรีบจอนก่อนเขาเขาว่าคือเราเขาแบกเบอร์ถ้าแผ่นเป็นตอนกลางวันร้องเพลงดังลั่นปานกับเสียงเปิดพอตกเย็นละค่ำลงกลางคืนกลับบ้านแบกเบอร์เอาไปไว้ถึงไฟอยู่บ้านเป็นวัดกาญจนบุรีบ้านเลขที่74จังหวัดตำบลต่อร้อยอำเภอบางพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่ตาบอกคุณสงสัยก็พาไปดูอยู่บ้านกำนันปัญญาได้รับมาภูมิใจทำจนร่างกายก็มือมาให้ดำตาอดทนมานานมาเป็นเวลาช้านานบอกเอาให้เขาเร็วกันอาชีพงานทุกวันเผาถ่านเรียนจบก็ไปทำงานขุดดินเผาถ่านอยู่เมืองกาญจน์เราที่นอนรีบจอนก่อนคำเขาป่าซื้อรองเขาขอไปแบกเบิร์ดพักผ่อนสิบตอนกลางวันร้องเพลงดังลั่นปานกับเสียงเปิดพอตกเย็นละค่ำลงกลางคืนกลับบ้านแบกเบิร์ดเอาไว้ฟูมไฟอยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีบ้านเลขที่74จำได้ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่จะหากจะคุยสงสัยพาไปดูที่บ้านกำนันปัญญาได้แล้วมาปลูกใจทำจนร่างกายก็มือมาให้ดำตาอดทนมานานมาเป็นเวลาช้านานบอกเขาให้เขารู้กันอาชีพของนายทุกวันเดินแบบเดินแบบไหนเดินแบบไหนแบบว่าขายทานเดินแบบขอบคุณครับขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผมกับรอบหวานรอบแรกกับพวกเราแล้วกันนะครับผมแต่ฟรีทุกรอบอยู่แล้วแล้วกันนะครับผมขอบคุณมิตรรักนักรำกันด้วยแล้วกันนะที่ขึ้นมาร่วมสนุกกับรอบแรกกับพวกเราแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ทยอยลงกันก่อนแล้วกันนะให้น้องนักรำได้นั่งพักกันก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับไม่ยกมาขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผมเจยันนะฮะโอ้วันนี้ผมสวยโอ้แต่งตัวสวยอย่าชมใหญ่ครับเดี๋ยวอยู่ยาวน่ารักกว่านี้นะอารมณ์ก่อนนะครับเจยันขอบคุณกันด้วยวันนี้กับกระบะดีเซลครับโอ้โหสวัสดีพี่เอกด้วยแล้วกันนะครับนะใจเย็นนะครับผมลงกันก่อนนะเคลียร์เวทีกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะผ่านพ้นกันไปในรอบแรกนี้นะครับผมนะกับพวกเราทีมงานเพื่อนใหม่แล้วก็น้องๆทั้ง6คณะใช่ก็ร่วมสนุกกันได้นะครับผมนะทั้งอยู่ช่วงแรกนี้ก็อยู่กันในบรรยากาศของระวงย้อนยุคกันก่อนแล้วกันนะครับผมก็มีบทเพลงลูกทุ่งบทเพลงสามชาติโจ๊กกันไปนะวันนี้ก็นะครับอยู่กัน6นางรำเลยนะแล้วก็6คณะกันเลยคุณพี่เจมแล้วก็